น่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัเตเยราชนารีเนื่องในโอากาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566 วันนี้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครคุณหญิงลักษณาจันทร์ลาหะพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรวคติราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์นนในโอากาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566 จเจริญพระชนามายุ66พรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาพรขึ้นนับเป็นเวลากว่า3ทศวรรษ ส่งมุ่งมั่นวางรากฐานการดำเนินงานวิจัยในด้านต่างๆเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากลนำไปสู่การวินิจฉัยการป้องกันและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่มาผลิตบุคลากรของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรชาวไทยให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ ั้งนี้สถาบันวิจัยจุฬาพร์เปิดให้คณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าลงนามถวายพระพรเนืน่องในโอากาศวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566ณห้องประชุมชั้น1อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพร์ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎา,าคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โดยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎา,าคม2566